สื้อแดงเป็นตัวอะไรครับแต่งตัวเป็นตัวอะไรเนี่ยหากินง่ายนะเนี่ยโอ้มีโค้งอ่ะโอเคเสื้อแดงเป็นตัวอะไรครับโอ้ยทุกวันเด็กขายพวงมาลัยเดี๋ยวสี่แยกขายแล้วพระไวมณีลองแสดงท่าพระไวมณีให้ดูดิทำยังไงพระไวมณีสัญลักษณ์พระไวมณีคืออะไรป้ามือนิ่มครับเจอทำไงครับเอ้าทำท่าพระไวมณีให้ดูมึงต่อปีแล้วมึงสู่ประชาภรรยาอีกคนเป็นของพระไพมณีนะครับ
คุณชื่อเดชาในวันที่มาแสดงเป็นพระไพมณีมึงนี่นะพระไพมณีมึงน่าจะเป็นคุณโรลิงยาวมันดูมากกว่ามันไม่อยู่ในแค่เนี่ยไอ้รอดูมาสองเท่าไหร่นะสองกับเจ็ดรอที่สุดเพราะมึงมีคนเดียวเลยเหรอนี่ดีแล้วเหรอที่พระไพมณีต้องรอแล้วก็มีไอ้หัวขี้หมาอะไรตัวเล็กกลางเลยกลางใส่มานะโอเคเนาะลงได้พระไพมณีไหมครับเป็นผู้หญิงวันนี้เดินทางทางอัตแมนกราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะดิฉันเด็กหญิงภาวดีมุ่งพันตราชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ8แต่กายเรียนแบบเป็นนางเงือกค่ะนางเงือกนางเงือกเขาแต่งอย่างนี้เหรอนางเงือกก็ต้องมีอะไรนะแบบคลิปรีบนะครับนางเงือกมีในเรื่องอะไรครับที่แสดงข้าวไข่มณีค่ะข้าวไข่มณีนางเงือกนี่ช่วยพระพันธ์มณียังไงช่วยตอนไหนพระพันธ์มณีนางเงือกทำไมครับพระพันธ์มณีถึงชอบตอนไหนนางเงือกสวยค่ะไม่นางเงือกเนี่ยช่วยพระพันธ์มณีหนีจากนางยักษ์นะครับหนีจากนางยักษ์ออกจากขอบแก้วพิสดารเอาละตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้ให้กับนางเงือกนะครับตาต่อไปหมายเลข10แล้วนะครับตื่นเต้นอ้าววิธีการตื่นเต้นคุณจะบอกหายใจลึกโอเคครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเกียรินจันทภาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ8 2ทับ8มาแสดงอะไรจ้าหนูเป็นนางยักษ์ตัวสวยตัวสวยหนูแน่ใจแล้วหรอว่าหนูเป็นนางยักษ์ตัวสวยได้ตัวไม่ให้รางยักษ์ตัวสวยนะครับแนะนำว่าใครสวยที่สุดนะครับสวยหมายเลข11เดี๋ยวโอเคครับไม่ตรงจังเรื่องในโครงการหน่อยเป็นการที่ตรงสะดือเลยนะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัวไลค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ9แต่งตัวในรางวัลดีเรื่องสังทองค่ะสังทองรู้แสดงตัวอะไรจ๊ะรัชนาค่ะอ๋อรัชนารัชนานี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของท้าวสักกุลสุดท้ายค่ะมันเข้าสมุดนิ้วกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนโอ้เก่งมากครับผมให้หน่อยแสดงว่าเก่งในวันคดีมาอยากเจอเพื่อนอะไรมาลบออกยากเนี่ยอ๋อเป็นรอจะมาเจอตัวจริงตัวสวยนะครับประกอบกันประกอบกันเนี่ยเติร์นไว้หัวเธอเนี่ยต้องมาแขนมันหัวเธอแพ้หนุนลุยเลยเอาไปนางยะตัวไม่นางยะทั้งคู่เลยครับผู้หญิงผู้ชายมีเขาเนี่ยโอเคครับเชิญสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจุลีดอนการอยู่ชั้นมัธยมศึกษา2ทับ11ดูทำไมหน้าแก่ครับนี่ก็2เหรอฮะแสดงเป็นตัวอะไรจ๊ะนางยักษ์ตัวสวยค่ะตัวสวยแต่ต้องไม่มีเขี้ยวสิจ๊ะนี่เดินตรงสวยหรือไม่สวยค่ะตัวสวยนะครับแน่ใจไหมว่าสวยโอเคนางยักษ์ตัวสวยนะจ๊ะต่อไปที่ท้ายนี่เนี่ยต้องรจนาแน่เลยเนี่ยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิราพุทธิพันธ์โรงเรียนชั้นม.2011วันนี้แต่งกายเป็นนางบุษบาค่ะจากโอ้บุษบาเสียงเด็ดบุษบานี่อยู่ในเรื่องนี้เรื่องอะไรบุษบาอีนาวกษัตริย์ของอินโดนีเซียสมัยก่อนเนาะอีนาวเนี่ยมี5ตำแหน่งมีตำแหน่งอะไรบ้างมันจะมีอะไรนะปาไมสุนีมาเดมีมากูริโกเมาหลังอีมีห้าตำแหน่งนะจ๊ะไปท่องมาอ่ะเชิญสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภาสอนชอนเหลืองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ11ค่ะตกลงจะมาพูดหรือจะมาร้องไห้ใจเย็นอยู่
ั้ง 2.7 มาเยอะนะครับมาดูแสดงตัวอะไรจ๊ะพี่คุณทองค่ะพี่คุณทองพี่คุณทองนี่มีคุณข้อเด่นอะไรพี่คุณทองข้อเด่นของผู้หญิงชื่อพี่คุณทองเวลาร้องไห้เขาเป็นไงครับพี่คุณทองเวลาเขาร้องไห้เป็นไงครับจะมีดอกพี่คุณออกมาจากปากพี่คุณแม่ดอกพี่คุณแบบไหนเดี๋ยวคุณจะเลิกกับเมียแล้วมาแต่งกับเธอเพราะว่าโอ้โหร้องไห้มาปีทองเลยคือดีเลยเนาะอาโนะที่คุณทองได้ครับจังจังข้างหน้าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวันยภาบุญไปบูรุษทางป้อมสองทับที่เกตค่ะดีสองทับเจ็ดมาทั้งป้อมเลยเหรอไงเดี๋ยวเอาหกคนเลยเหรออ่ะแต่งตัวเป็นอะไรกันเนี่ยตาพาวทองตาพาวทองอยู่ในเรื่องไหนครับไกรทองตะเภาทองนี่เป็นน้องคนแรกหรือคนที่สองเป็นน้องคนที่สองของตะเภาแก้วตะเภาแก้วคนแรกตะเภาทองคนที่สองตะเภาข้างตะเภาทองนี่เป็นเมียใครคาราวันนี่นะ
อนน้องที่ขอรูปครั้งสุดท้ายขอรูปพ่ออะไรขอรูปออกมาเป็นทองของคำตอนนั้นพ่ออะไรตอนสุวรรณารีนี่เป็นนักวางแผนนะครับสามารถวางแผนต่อสู้ให้กับท่านแบบนี้ชนะในศึกโครงการในรายการได้ชนะใครนะชื่ออะไรนะที่เป็นมาจากรายการชื่ออะไรผู้ใครชื่ออะไรนะพี่นางอเวียที่มันตายชื่อพี่ชายนางอเวียชื่ออะไรอุสเลนอุสเลนตรงไหนไหนครับคุณช้างคุณแผนอ๋อโอ้โหตายแล้วนางสีมาลาเนี่ย